เราพยายามหนีกับร้านอาหารมาทั้งชีวิตอ่ะเหมือนแบบเราพยายามไปทำหลายๆอย่างแต่สุดท้ายเรามีแม่ที่เก่งมากๆโคตรเก่งเลยอะค่ะแล้วทำไมเราแบบไม่ให้ท่านสอนหรือแบบถ้าเราทำตรงนี้มาตั้งแต่แรกเราก็อาจจะแบบไปได้ยาวไกลกว่านี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเกิดมากับร้านอาหารหรือเปล่ามันเลยดึงเหมือนดึงเรากลับมาแล้วพอเรามาทำอ่ะเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่แบบเราทำอยู่มันเรามีความสุขอ่ะมันทุกวันที่เราอยู่ที่ร้านเราเข้าไปอยู่ในครัวเรามีความสุขทุกวันที่อยู่กับอาหารไทยแม่ก็คือทำเองก็คือแม่เป็นคนทำเองแล้วเหมือนแบบแม่ก็คืออายุเยอะแล้วเหมือนเขาไม่ไหวแล้วตอนนี้คือทุกอย่างเราพยายามทำให้มันเป็นแบบสูตรของแม่เลยสูตรของแม่ก็แล้วกันบอกเขาเราซื่อสัตย์เนี่ยกับคนกินเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาทำให้เขากินทำดีคนกินเขาก็ติดขายมาตั้งวสสามเจ็ดทำอะไรจะเหนื่อยร้านอาหารถ้าไม่ได้หลับได้นอนขายเยอะค่ะร้านนู้นเต่าแต่ตายไปมั่งแล้วก็มีปกติไม่ป้ายคนเข้ากันแบบที่นั่งไม่มีเลยหลังชนกันเลยก็กินตั้งแต่เด็กแม่ทำให้กินยายทำให้กินรสชาตินี้ก็คือไปทานที่ไหนเหมือนแบบเราไปลองเอ้ยมันก็ไม่เหมือนรสชาติเราเหมือนเราติดรสชาติที่บ้านเราคือเราอยากทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบออริจินอลที่สุดแบบทำให้มันดูเป็นแบบบ้านๆที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคุณยายอย่างเงี้ยพอมาเขารู้สึกว่าโอ้ยเหมือนยายตอนยายกินตอนเด็กเลยเราก็รู้สึกแบบโหเราประทับใจเราเปิดร้านมาเราอยากให้ทุกคนคิดเหมือนเราคือย้อนวัยพอลูกค้าได้ทานลูกค้าจะรู้สึกว่าเนี่ยยายเคยทำตอนเด็กๆแม่ยายเคยทำให้กินคือทำให้เราแบบรู้สึกประสบความสำเร็จในการที่เราเปิดร้านนี้เลยว่านอกเราจะทานแบบนี้ค่ะทำแบบโบราณโอ้ยโบราณแม่ก็ทำมาให้กินน่ะเราก็จำไงมาอร่อยเอาพูดกุ้งใส่ไว้อู่ข้าวอู่น้ำค่ะเหมือนความอุดมสมบูรณ์เราคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ที่แบบเวลาใครมากินมีข้าวมีน้ำมีปลามีทุกอย่างค่ะเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของร้านเป็นสไตล์แบบอาหารไทยเป็นครัวไทยไม่ได้แบบเป็นอาหารฟิวชั่นเป็นอาหารไทยพื้นบ้านธรรมดาคือเราจะเพิ่มมูลค่ามันได้ยังไงมันไม่ใช่แค่แบบหน้าตาอาหารอย่างเดียวมันต้องดีแล้วก็มันต้องอร่อยใส่ใจรายละเอียดในการทำอาหารด้วยก็คือมันเป็นอาหารที่เราเคยทานตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะเหมือนแบบแม่เราทำให้ทานตอนเด็กก็รู้สึกว่าเราชอบในรสชาติอาหารของบ้านเราแล้วคือเราก็เลยอยากนำเสนอออกมาให้ลูกค้าได้รับประทานและเป็นอาหารที่ทุกวันนี้หาทานได้ยากขึ้นทุกวันแล้วค่ะก็คือกินข้าวที่ไหนแม่อร่อยเท่ากินข้าวกินมีแม่ที่บ้านเป็นของคาวจะอยู่ที่100บาทนะคะถ้าเป็นของหวานก็จะอยู่ที่ประมาณ50บาทอาหารจานเดียวก็มีนะคะที่ร้านอยู่บางปะอินสายในนะคะถ้ามาจากในเมืองก็คือก่อนถึงตลาดก้องโค้งก็ยูเทิร์นมาได้เลยค่ะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งค่ะครัวจะปิดมาหยุดทุกวันอังคารนะคะ